คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้โพสต์ Facebook แล้วก็แฮชแท็กนะฮะว่าอยู่ไม่เป็นก็ไม่ต้องอยู่นะครับแล้วก็พูดอีกนะฮะว่าเพิ่งเห็นคนบางคนเมื่อพูดคนเดียวพูดเองเองได้ทั้งหมดพูดคล่องเหมือนท่องอาขยานทั้งเรื่องหุ้นประชาธิปไตยความเท่าเทียมแต่เมื่อต้องพูดต่อหน้าตุลาการพูดได้คำเดียวว่าจำไม่ได้นะฮะแล้วก็ที่เลวร้ายมีการพากพิงอายุของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่ามีอายุเกิน70ปีตนรู้สึกว่ากำลังเอาตัวเลขนี้ขึ้นมาสื่อในยะว่าอายุมากแล้วสู้พวกตนเองไม่ได้แต่อย่าลืมนะว่าคนที่ผ่านอายุมากขนาดนี้นะล้วนผ่านประสบการณ์และรู้ดีรู้ชั่วมามากกว่าหยุดวัดคุณค่าของคนด้วยอายุและที่ตลกมากที่สุดก็คือการย้ำความผิดของตนเองก็คือการต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ศาลต้องการชี้แจงว่าหุ้นเนี่ยโอนจริงหรือไม่เท่านั้นแต่เฉยๆไปเรื่องอื่นจึงไม่แปลกที่สร้างเรื่องอยู่ไม่เป็นเพื่อต่อรองความผิดของตัวเองแฮชแท็กอยู่ไม่เป็นก็ไม่ต้องอยู่นะนี่นะคุณหมอวรงค์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเรามีอีกท่านนึงคุณหมอวรงค์จริงๆผมอยากฟังคุณหมอวรงค์นิดนึงว่าอยู่เป็นเนี่ยมันอยู่ยังไงอยู่แบบท่านน่ะอยู่แบบพรรคประชาธิปัตย์อยู่แบบเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นอย่างเงี้ยจุดยืนของการอยู่ของท่านเนี่ยว่าให้อยู่เป็นเนี่ยมันคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยอยู่แบบต้องฟังคนแก่ใช่ไหมถูกไหมฮะคนแก่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านหนาวมามากกว่าแต่คนแก่บ้าๆมันก็มีนะฮะคุณจะไปตีขลุ่มแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมคือแม้แต่ประเทศปัตยังอยู่ไม่เป็นเลยมั้งคุณหมอวรงค์อ่ะได้ข่าวจะทำพักใหม่ฮะล่าสุดคือจะทำพักของตัวเองแล้วคือไม่อยู่แล้วฮะก็ลองดูจะดูว่าไปได้สักเท่าไหร่โอ้ถ้าทำพักใหม่ก็จะได้แล้วนะนี่ขนาดมีแฮชแท็กชื่อยี่ห้อประชาธิปัตย์อยู่นะเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นคุณหมอวรงค์นะครับแต่ว่าจะมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ยังอินเทรนเหมือนกันกับเรื่องอยู่เป็นอยู่ไม่เป็นนะครับคุณสมชัยแสวงการนะครับสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ Facebook นะครับก็บอกว่าอยู่ไม่เป็นนะฮะมีความหมายในเชิงลบมากกว่าเชิงบวกคนที่อยู่ไม่เป็นมักถูกมองว่าขาดความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ไม่เข้าใจสังคมและใช้วิธีการหรือกลยุทธ์ที่สังคมหรือชุมชนหรือกลุ่มอำนาจหลักไม่ยอมรับเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะดื้อรั้นหัวชนฝาเอาแต่ใจตนเองเป็นหลักภาษิตไทยที่ใช้กับผู้อยู่ไม่เป็นเช่นจระเข้ขวางคลองแกว่งเท้าหาเสี้ยนมือไม่พายเอาเท้าราน้ำไม่ดูตามาตาเรือเป็นต้นไม่ใช่ขอบคุณคุณสมชายแสวงการฮะคือถ้าคนในสังคมนี้ส่วนมากเห็นว่าพรรคอนาคตใหม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเลือกตั้งเขาก็ไม่เลือกเองเขาก็แพ้เองนะฮะแต่ผมเนี่ยรู้สึกอัปรีกับคนบางประเภทที่ไม่ยอมลงเลือกตั้งมีตำแหน่งมาจากการแต่งตั้งและยาวนานกว่าคนที่เขาลงทุนลงแรงนะฮะหยาดเหงื่อเข้าหาชาวบ้านอีกนะฮะพวกเนี้ยสวยสุขนะฮะนะครับบนภาษีของเราแม่ไอ้ภาษีของเราคืออะไรพี่อย่าไปให้ราคานะนะฮะนี่แหละก็เป็นทางด้านของคุณสมชายสวยไม่ต้องมีชีวิตก็ทำได้แล้วครับไม่แต่คือคำว่าอยู่ไม่เป็นในที่นี้มันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรเป็นโคดนึงที่เขาเรียกร้องความสนใจแล้วพอเขาอธิบายมามันก็มีความหมายมีนัยยะของมันที่มีเหตุผลในตัวแต่ว่าเหมือนท่านพยายามไม่ฟังไม่ฟังคำอธิบายคือคำว่าอยู่ไม่เป็นเนี่ยมันเป็นคำที่คลาสสิกอยู่แล้วในวรรณกรรมผมจำได้ว่าสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็ดูละครเรื่องนี้ฮะว่าไอ้ที่สุดของความบ้าเนี่ยคือการมองชีวิตอย่างที่มันเป็นแทนการมองชีวิตอย่างที่มันควรจะเป็นนั้นไอ้ความว่าอยู่ไม่เป็นเนี่ยมันมีนัยยะของการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วโลกมันเจริญมาได้ทุกวันนี้เนี่ยเพราะคนอยู่ไม่เป็นทั้งนั้นแหละนะฮะคุณสมชายเนี่ยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังโพสต์ถึงนายธนาธรที่แถลงปิดคดีนอกศาล4ประเด็นด้วยนะฮะว่าแล้วก็มีแฮชแท็กอยู่ไม่เป็นสุขนะฮะเป็นบริษัทวีลักษณ์มีเดียจำกัดแล้วก็เป็นบริษัทสื่อสารมวลชนแน่นอน 100% เนี่ยนะฮะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับคุณธนาธรเนี่ยยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่นะฮะอันนี้เป็นคุณสมชายที่โพสต์นะครับเขาอ้างเชิญอ้างว่าการโอนหุ้นกันเองในครอบครัวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1129เนี่ยไม่สามารถหักล้างการขาดคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.ตามรัฐธรรมนูญได้อันนี้ก็อยากเห็นตัวกฎหมายเหมือนกันนี่คือการตีความเองกฎหมายเอามาบอกสิว่ามันเขียนอย่างนี้เลยว่าการโอนกันเองในครอบครัวเนี่ยถือว่าไม่ถือว่าโอนและขัดกับคุณสมบัติการเป็นสมัครผู้เป็นส.ส.เอามาให้ดูดีกว่าอันนี้คุณตีความเองทั้งนั้นแหละแสดงว่าอาจารย์ก็อยู่ไม่เป็นสุขเหมือนกันหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่นะไม่คือครอบครัวเขาหมายถึงอะไรในกฎหมายเนี่ยบอกว่าคุณไม่ได้ไม่รวมถึงภรรยาและลูกที่ไม่บรรลุนิติภาวะก็แค่นั้นแหละฮะคุณไปตีครอบครัวเดียวคือคุณสมชายเนี่ยเป็นทนายไงก็ใช้วิธีแบบใช้คำใช้เล่นคำอ่ะถ้าสมมติว่าคุณธนาธรบอกว่าอู้ประเทศไทยเนี่ยคนทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันคุณโอนให้ใครก็ไม่ได้ทั้งนั้นแหละครอบครัวเดียวกันหมดอ่ะนั่นแหละสิมันเป็นการเล่นคำอ่ะ
นะฮะและนอกจากนี้นะครับการถือหุ้นสื่อเนี่ยนะฮะผิดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยคดีที่ร้องส.ส.และก็ส.ว.ถือหุ้นสื่อและหุ้นสัมปทานรัฐไว้แล้วและสามารถตีความไปได้ว่าแม้การถือหุ้นสื่อมวลชนที่ไม่ได้ทำข่าวแต่เป็นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ใดๆก็ถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะฮะแต่ผมก็อยากถามคุณเสรีไปกลับไปเหมือนกันว่าโอเคถ้าคุณบอกว่าผิดก็ผิดหมดต้องตรวจสอบทีนี้ถามว่าทำไมคุณธนาธรในกระบวนการของการตรวจสอบเนี่ยต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่มันมีคนถือแบบเนี้ยครอบจักรวาลแบบเนี้ยอยู่ในพรรครัฐบาลก็เต็มไปหมดเนี่ยทำไมท่านเหล่านั้นยังปฏิบัติหน้าที่ได้ครับสงสัยไงครับนะฮะคุณเสรีช่วยตอบนิดนึงนะฮะแล้วก็ประเด็นที่4กระบวนการพิจารณาคดีมีความถูกต้องเที่ยงธรรมนะเพราะว่า1ศาลรัฐธรรมนูญลงมติรับคำร้องพิจารณาคำคัดค้านนะครับแล้วก็มีการไต่สวนกกต.นะฮะคุณธนาธรและพยานถ่ายทอดสดให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นและยอมนะครับตรวจพยานหลักฐานและข้อกฎหมายจนมั่นใจสิ้นกระแสความสงสัยแล้วเหรอฮะเหรอครับทำไมคุณสมชายไปรู้สิ้นกระแสความพิพากษาที่จะออกมาในวันที่20นี้แล้วเหรอฮะเขาพยายามจะปั่นพยายามจะสร้างกระแสว่าโดนแน่สร้างกระแสว่าเออรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคนเชียร์ศาลรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาคือเวลาฝั่งที่เป็นจำเลยเนี่ยนะโดนเนี่ยก็บอกว่าอยากชี้นำศาลแต่ตัวเองเนี่ยปั่นกระแสซะเละเทะปั่นมาเป็นเดือนสร้างกระแสว่าโดนยุบแน่สร้างกระแสว่าโดนแน่อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่หุ้นวีรักนิตยสารเนี่ยมันปิดตัวไปตั้งนานแล้วปิดไปตั้ง2ปีแล้วเจตนาลมมันเห็นใช่ไหมเขาจะถือหุ้นอะไรนี่ว่ากันนะต้องรอศาลนะฮะแต่ว่าใครๆก็รู้ว่าฮูเนี่ยมันปิดไปตั้งนานแล้วก็ว่ากันเดี๋ยว20ก็รู้ฮะ